อยากจะพูดถึงการสอนของพระเยซูในชาวนันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของผู้หวานมเมล็ดพืชน,นะครับจะอ่านจากมาระโกบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่20ผมจะอ่านให้ฟังนะครับแล้วพ่อองทรงสั่งสอนที่ฟังทะเลเอกีกฝูงชนจำนวนมากพากันมาเฝ้าพ่อองเพราะฉะนั้นพ่อองจึงเสด็จลงไปประทับในเรือที่ทะเลและประชาชนอยู่บนฝั่ง พระอ,องค์จึงตรัสสั่งสอนพวกเขาหลายประการเป็นอุปมาและในการสอนนั้นพระอ,องค์งตรัสว่าจ้องฝังเธอมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตอกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียปังก็ตอกที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึก แต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาพราะว่าไม่มีจึงเหี่ยวไปบาังก็ตอกกลางต้งนหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียจึงไม่เกิดผลบนปังก็ตอกที่ดินดีแล้วงอกงามจำเรินขึ้นเกิดผล30เท่าบ้างห0สิเท่าบ้างร้อยเท่าบ้างแล้วพ่อองจัดว่าใครมีหูจองฝังเถิด พี่น้องมีหูไหมจองฟังเถิดฟังต่อเมื่อฝูงคนไปแล้วคนที่อยู่รอบพ่อองออพร้อมกับสาวกสิบคนก็ถามพ่อองถึงอุปมานั้นพ่อองจึงจัดกับพวกเขาว่าข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินของพระเจ้าโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้ แต่ข้อความทุกอย่างจะแจ้งเป็นอุปมาแก่บุคคลภายนอกเพื่อว่าแม้พวกเขาจะดูแล้วดูเล่าแต่จะมองไม่เห็นแม้ฟังแล้วฟังเล่าแต่จะไม่เข้าใจมิฉะนั้นแล้วพวกเขาจะหันกลับมาหาพระเจ้าและได้รับการอภัยพองคตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านยังไม่เข้าใจอุปมาเรื่องนี้หรือถ้าอย่างนั้นพวกท่านจะเข้าใจเรื่องอุปมาทั้งหมดได้อย่างไร ผู้ที่วานนั้นก็วานพระวจนะส่วนที่ตอกริมหนทางนั้นได้แก่พระวจนะที่วานหลงไปแล้วถันชีที่พวกเขาได้ยินซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะที่วานในตัวเขาไปเสียส่วนที่ตอกลงไปในพื้นเห็นนั้นแต่แก่คนที่ได้ยินพระวจนะ และได้รับทันทีด้วยความยินดีแต่ไม่ได้อย่างรากลองในตัวจึงทนอยู่เพียงชั่วคราวเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการคอมแห่งเพราะพระวันะนั้นพวกเขาก็เลิกเสียทันทีส่วนพืชที่วานลองกลางหนามนั้นได้แก่คนที่ได้ยินพระวชนะแล้วความกังวลของโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติและความโลภในสิ่งต่าง ประดังเข้ามาและวรัดพระวชนะนั้นจึงไม่เกิดผ่อนส่วนพืชที่วางตอกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวชนะนั้นและรับไว้จึงเกิดผ่อนบเท่าบ้างห0ิบเท่าบ้างร้อยเท่าบ้างแล้วก็มีข้อความหนึ่งในลูกาบทที่8ข้อที่15ที่เป็นคำอุปมาเดียวกันเพิ่มข้อความที่บอกว่าจะเกิด กิดผ่อ6 6 0ร้อยเท้าบ้างโดยความโชครหดอทอนและจริงๆคำอุปมานี้ก็ปรากฏในมาชื่อด้วยจึงแสดงว่าเป็นคำอุปมาที่สำคัญมากแต่ที่จริงพระเยซูก็เป็นคำอุปมาแรกและพระเยซูตรัสว่าถ้าไม่เข้าใจคำอุปมานี้ก็จะไม่สามารถเข้าใจคำอุปมาอื่นๆเป็นหลักการของพระวชนะและเป็นหลักการของแผ่นดินของพระเจ้าที่จะเข้ามาถึงจิตใจของเรา มีสามคำถามที่อยากจะให้เราพิจารณาในเช้าวันนี้คำถามแรกคือข้อความนี้มีความหมายอะไรสำหรับผู้ที่ฟังพระเยซูที่เป็นชาวอยู่นี่เป็นคำถามแรกคำถามที่สองที่เราจะคิดด้วยกันคือทำไมพ่อองค์ต้องพูดเป็นคำอุปมาและคำถามที่สข้อความนี้จะมีความหมายยังไงสำหรับพวกเราในทุกวันนี้ฉันั้นคำถามแรกที่อยากจะให้เราคิดด้วยกันคือว่า ข้อความนี้มีความหมายอะไรสำหรับผู้ฟังพระเยซูที่เป็นชาวยูพี่น้องเราต้องเข้าใจบริบทของชาวยูในเวลานั้นเ mm hmm. ขาอยู่ภายใต้อาณาจกรโรมันอาณาจาักรโรมันได้ไล่าตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็ควบคุมอิสราเอลด้วยแล้วชาวยูไม่ชอบมากๆชาวยูอยู่ภายใต้อำนาจของการคุ้มครองของโรม ไม่ชอบมากๆไม่เพียงแต่ว่าเพราะว่ารู้สึกตกตามขายหน้าแต่ในฐานะที่เขาเป็นชุมชนของพระเจ้าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เขาคาดหวังว่าพระเจ้าจะปลูกเข้าวไว้ในเป่นดินและเขาจะเป็นอิสระและเขาจะเห็นความยุติธรรมของพระเจ้าความชอบธรรมของพระเจ้าท่ามกลางเขาเขาจึงมีความหวังใจเมื่อเขาอยู่ภายใต้รงเขามีความหวังใจว่าพระเมสิยา จะมาแล้วปลอบปล่อยเขาให้เป็นชายให้เพนนินของพระเจ้าการครอบครองของพระเจ้าเข้ามาท่ามกลางเขานี่เป็นสิ่งที่เขาคาดหวังและใฝ่ฝันข้อความเหล่านี้ค่อนข้างจะขัดแย้งกับความหวังของเขาเพราะว่าเขาคาดหวังว่าทุกสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นอย่างเรียวแล้วจริงๆก็มีเมสสิยาหลายคนที่มาแล้ว ที่อ้างตัวว่าเป็นพระเมสยาของพระเจ้าเลิกทาการจราจรทําการขบถพยายามต่อสู้กับชาวโรมันหรบชาวอิสราเอลออกมาแต่แต่ละคนที่ผ่านมาก็ถูกจับไว้แล้วไม่เพียงแต่ว่าเข้าค่ายเพื่อจะปรับทัศนคติของเขาแต่ว่าถูกประหารชีวิตที่กางเขนก็แต่ละคนที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ชาวอยู่เวลาฟังพระเยซูในคําอุปรมาณนี้คงจะไม่สอดคล้องกับความหวังของเขาเขาหวังว่าเขาจะได้คำตอบจากพระเจ้าอย่างเร็วแต่ที่พระเยซูกำลังสอนในคําอุรปรมาณนี้คือว่าพระเจ้าทำงานผ่านพระวจนะของพระเจ้าช้อยคำของพระองค์แล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะรับไว้แล้วแม้แต่คนที่รับไว้บางทีก็มันตกทางและไม่ได้เกิดผ่ แต่บางคนก็เกิดผ่อน pending c o m พระเจ้าเกิดผ่อนในชีวิตบางคนด้วยความอดทนคือใช้เวลาสำหรับชาวยูโดยทั่วไปถ้าพระเยซูไม่ได้ทำการอจิรย์ขคงจะไม่ได้ติดตามพระเยซูไม่ได้ติดตามเพราะการสอนของพ่อมันสวนทางจากความหวังของเขาแต่ว่าพระเยซูก็ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นในชีวิตอย่างจริงๆิง แต่ว่าใช้เวลาเพนนินงของพระเจ้าพระเยซูจะว่าเหมือเหมือนเชื้อขนมปังที่เข้าไปในขนมปงังค่อยๆมีเอจิพอนหรือเหมือนเมล็ดที่หว่านไว้ในดินค่อยๆงอกขึ้นใช้เวลาต้องอดทนสัครับชาวอยู่หลายคนถ้าเขาคิดถึงประวัติศาสตร์ของเขาเขาก็จะท้อใจเสมอว่าทำไมพระเจ้าไม่ทันใจคือเขาตกเป็นชาต กี่ร้อยปีที่อียิปต์ี่รยปีทําไมไม่30สบปีทำไมไม่50าสิทำไมไม่หนึ่งปีถึงสี่ร้ปีที่เขาต้องอดอทนกว่าพระเจ้าดนใจโมเสกที่จะกลับไปแล้วก็นําเข้าออกมาหรือเขาถูกแนวแทศเจสปีที่บาบิโลนทำไมต้องเจบปีขายหน้า แล้วค่อยกลับมาแล้วเมื่อเขากลับมาสภาพเดิมไม่ได้กลับสู่สภาพเดิมด้วยสง่าราสีของวิหารสู้อันเดิมไม่ได้ทำไมต้องรอทำไมพระเจ้าบางทีไม่ทันใจเขาพี่น้องในทุกวันนี้เราไม่ได้เป็นชาวอยู่เราไม่ได้อยู่ในสมัยนั้นแต่เราอยู่ในสังคมที่บรอโภคนิยมแล้วก็ชอบอะไรทานที เอาพิซซ่าก็สั่งได้แล้วก็20นาทีก็มาถึงละหรือต้องการข้อความไปถึงเพื่อนก็เราไลาน์ไปก็ทันทีก็ได้คำตอบกลับมาใช่ไหมเราก็ชอบทันทีแต่พี่น้องหลายครั้งพระเจ้าไม่ทันทีเราต้องอดทนมันเป็นเมเล็ที่จะหลงไปและใช้เวลา แม้ในการรับใช้ของเราทําไมพระเจ้าไม่เร็วกว่านี้เราต้องการเห็นวิวแล้วบางทีเรามีการทดลองที่จะมีทางลัดด้วยที่จะให้เว็วขึ้นเหมือนอาบราฮัมชยคามาถึงอาบราฮัมจะมีลูกแต่ว่าใช้เวลานานอาบราฮัมคิดว่าจะช่วยพระเจ้าแต่การช่วยพระเจ้าก็กลายเป็นปัญหาใหญ่คือเอชไมเอลก็เกิดขึ้นอ,อย่าวิพรเมื่อพระเจ้ากําลังทําบางสิ่งบางอย่าง เราอย่าคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรพระเจ้ากำลังทำเป็นมาเล็ดแต่ต้องรอต้องคอยสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำบางคนจ่ายวอนต้องมีคุกรคคองใช่ไหมทำไมพระเจ้าละช้าเลยที่จะประทานคุคคกรองแก่เราแต่พี่น้องรอคอยอย่าลัดน้ำพระทยัยพระเจ้ารอคอยไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรพระเจ้ากำลังทำ ในสิ่งที่เรากังวันในทุกวันนี้อยาคิดว่าพระเจ้าชอเทิ้งและไม่ได้ทําอะไรพระเจ้ากําลังทําสิ่งของพระอ,องค์แต่ว่าเราต้องรอคอยและให้เกิดขึ้นตามเวลาของพระอ,องค์ okay, อันที่สองที่เป็นคําถามที่เราจะคิดด้วยกันคือว่าพระเยซูใช้คําอุปมาทําไมทําไมพระอ,องค์พูดเป็นคําอุปมาจริงๆแรลว่าอาจจะไม่ชอบที่จะคิดอย่างนี้แต่ว่า แท้ที่จริงพระเยซูปเป็นผู้ผู้ขบดหลายครั้งเราคิดว่าพระเยซูก็นําความรักมาแต่จริงๆทั้งข้อความทั้งสิ่งที่เป็นพันธกกจทั้งแผ่นดินของพระเจ้าจะเป็นเรื่องขบดสมัชชาโันเขาก็จะค่อยๆเข้าใจในสิ่งเหล่านี้คือพระเยซูเมื่อพระเจ้าส่งพระเยซูเข้ามาในโลก พระเจ้าไม่ได้ส่งผู้เผยพระวจนะเหมือนเอเซียหรือเยเรมีหรือผู้เผยพระวจนะในสมัยก่อนพระเจ้ามาเองและพระองค์มาเพื่อจะเป็นใครเพื่อจะเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะใหญ่แต่เพื่อจะมาเป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าและพระเจ้าเองก็มาผ่านพระเยซูในพระเยซู และจะเป็นอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกษัตริย์แต่ชาวโรมันเขามีใครที่เหมือนเป็นกษัตริย์เป็นจักรพรรดิใช่ไหมมีซีซ่าแล้วเป็นเรื่องขัดแย้งต่อไปคริสเตียนจะจองรักพักตีต่อใครจะจองรักพักตีต่อพระเยซูหรือจะจองรักพักตีต่อซีซ่าเกี่ยวข้องกับการเมืองท,งทันทีแล้วคริสเตียนหลายคนต้องประจุประหารชีวิตในศตวรวัแรก เพราะว่าไม่ยอมคุกข่าวยอมมับซีเซเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ยอมมับพระเยซูเราไม่แปลกใจที่พระเยซูต้องซ่อนถ้อยคําของพระอ,องค์ไว้เป็นคําอุปมาเหมือนเหมือนคำอุปมาเหมือนเข้ารหัสถ้าถ้าเราหมองภายนอกเราจะไม่เข้าใจว่าพระเยซูกําลังอ้างถึงแผ่นดินของพระเจ้าอย่างไง แต่ว่าพระเยซูกำลังอ้างถึงการครอบครองของพระเจ้าที่จะมาถึงก็พระเยซูสมับชาวสมับชาวโรมันก็เป็นผู้ก่อการกระปอดไม่ใช่ด้วยความวุ่นวงเหมือนคนอื่นที่เคยมาแต่ว่าพระองค์ยังไงก็ตามพระเยซูจะเป็นองค์พรผู้เป็นเจ้าแม้แต่แปดตทวมือต้องเลือกจะจะจะยอมรับพระเยซู หรือจะปฏิเสธพระเยซูเปโตรก,ก็การทดลองแล้วก็ปฏิเสธแม้แต่เราในทุกวันนี้จะมีบางครั้งที่เราจะต้องเลือกเราจะจองรักพักดีต่อพระเยซูไหมเราจะยอมรับพระเยซูต่อหน้าคนอื่นว่าเป็นองค์ผู้ผู้เป็นเจ้าเมื่อบางครั้งไม่ใช่ทุกครั้งแต่ว่าบางครั้งที่เราจะต้องเลือกเราจะเลือกอีกทางหนึ่งแล้วเหมือนปฏิเสธพ่อองป์ไปคือเราจะยอมรับพ่อ เป็นอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าสหรับชาวอยู่สิ่งแรกที่เหตุผลที่พระเยซูใช้คำอุปมารสรับชาวอยู่เป็นเพราะว่าชาวอยู่มีใจที่แข็งกระด้างพระเยซูจึงซ่อนความจริงไว้จากเขาก็บอกว่าแม้พวกเขาดูแล้วดูเล่าแต่จะมองไม่เห็นแม้ฝั่งแล้วฝั่งเล่าแต่จะไม่เข้าใจมิฉะนั้นแล้ว พวกเขาจะหันกลับมาหาพระเจ้าและได้รับการอภายัยบางทีเราคิดว่านี่เราหน้าจะพระกิสณน่าจะดีใจที่เขาจะหันกลับมาหาพระเจ้าแล้วก็รับการให้อาภายัยแต่ว่าแท้ที่จริงพระกฤษณ์รู้ใจของเขาคือเขามีใจที่แข็งกระด้างใจที่ดือ้อและพอมก็จะไม่ให้สิ่งที่ดีแก่คนที่ไม่พร้อม เราจะต้องมีใจพร้อมถ้าเราจะได้รับเพนดินของพระเจ้าหรือเราจะได้รับพระวัชนะของพระเจ้าที่จะเข้ามาถึงชีวิตของเราเราต้องมีใจที่ทอมต่อพระองค์ที่เปิดไว้และพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์คนเหล่านี้จะเป็นดินที่ดีที่สามารถรับพระวัชนะของพระองค์ได้แต่สัครับชาวอยู่ในเวลานั้นทั่วไปพรอมก็ซ่อน ความจริงว้เป็นคำอุปมาเพื่อเขาจะไม่เข้าใจเพราะว่าใจของเขาไม่พร้อมนอกจากนั้นถ้าเราคิดถึงฮร์รดแฮโรดที่เรียกว่าเป็นกรรษัตริย์ของชาวยูเราจำได้ไหมที่พ่อของเขาก็แฮโ์รดมหาราชในเวลาที่พระเยซูเป็นชาวกพยายามจะฆ่าฆ่าพระเยซูแล้วก็ฆ่าเด็กทุกคนเพราะว่ากลัวที่พระเยซูจะมาเป็นภัายคุกคามกับ เฮโรดเฮโรดแท้ที่จริงไม่ใช่ชาวยูแท้เป็นชาวอีดอมเป็นหลาน,เป,นเป็นลูกหลานของเอซาวไม่ใช่มาสายของยาโคบแต่ก็มารับศาสนาอยูอ่น่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองอสมัครข้าวที่จะมาเป็นชาวอยู่แล้วก็เป็นกษัตริย์ของอยู่แล้วก็ผูกพันกับชาวโรมัน แต่สมบพระยซูก็พระยซูเป็นผ่ายทุกขามซึ่งจะเป็นเป้าพรยิสซเจงซ่อนความจริงไว้แล้วสมบชาวยูทั่วไปเขามีสองอย่างใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นเสาหลักของประเทศของเท้าคือเขามีวิหารและเขามีเครื่องถวายสักคับที่จะถวายแต่พระเจ้าเป็นระบบถวายระบบ บุญเหตุที่ถวายแต่พระเจ้าสองอย่างคือวิหารกับเครื่องถวายแล้วพระเยซูก็จะมาพลิกทั้งสองอย่างนี้ระบบศาสนาของประเทศอยู่พองก็จะมาพลิกเพราะว่าวิหารจะไม่ต้องมีต่อไปที่เขาภูมิใจมากคือเขามีวิหารซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ สวรรค์อยู่บนโลกที่วิหารพระเจ้าสถิตเพนดินของพระเจ้าการครอบคข,ของพระเาอยู่ในวิหารเขาภูมิใจมากในสิ่งน,นี้แต่พระเยซูตรัสว่ายังไงจะไม่เหลือก้อนเห็นซ้อนทับกันอยู่แม้แต่ก้อนเดียวโอ้โหำนี่วุ่นแรงมันมันเป็นการปฏิวูปสมบัติชาวอยู่เขาไม่ชอบหรือ สมัครการถวายการระบอบป่วเหตุระบอบปบ่วเหตุในสายของอาโรนที่ถวายเครื่องบูชาแต่พระเจ้าเพื่อจะลบล้างความผิดบาปพระเยซูมาเป็นบวเหตุไม่ใช่ตามแบบของอาโรนแต่ตามแบบของแมลคกิสดเป็นเป็นบวเหตุนิรันด์ที่จะถวายเครื่องบูชาอันเดียวที่จะถาวรนนิรันด์คือพองเองแต่พระเจ้าจึงจะลบล้างระบบ การถวายทุกสิ่งที่เป็นสาวหลักของชาวยู่ในเวลานั้นเราไม่แปลกใจทำไมพระเจ้าพระเยซูต้องซ่อนถ้อยคำของพระอ,องค์เป็นคำอุปมาเข้ารหัสมีแต่คนที่สามารถถอดรหัสได้ที่จะเข้าใจว่าพระเยซูกำลังกล่าวถึงสิ่งเหล่านั้นโอเคเราได้ตอบสองคำถามแรกให้เรามาถึงสิ่งสำคัญสมบ่าคือ คำอุปมานี้จะมีความหมายอะไรสมรรวในทุกวันนี้สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจคือพระองค์ปรารถนาที่จะหวานบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเราจะเติบโตและพระเยซูได้ตรัสว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่าง,งเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพี่น้องเราต้องการช้อยคำของพระเจ้าที่จะมาถึงชีวิตของเราเราต้องสร้างชีวิตของเราบนช้วยคำของพระองเองไม่ใช่เฉพาะสมาไฟวิญญาณของเราแต่สมาทุกด้านของชีวิตของเราที่เราจะจำเรินขึ้นและก้าวหน้าแล้วมีส่วนในแผ n d i n g ของพระเจ้าเราจำเป็นต้องได้รับ ช่วยคำของพระองค์แต่คำอุปมานี้เตือนเราว่าไม่ใช่ทุกช่วยคำที่มาถึงเราเกิดผลนจริงๆเราสามารถตีความหมายคำอุปมานในหลายหลายหลายแบบแต่อาจจะอาจจะตีความหมายว่ามันมีคนสี่ประเภทแต่ว่ายังเป็นไปได้และผมจะตีความหมายในลักษณะอย่างนี้ในเช้าวนันนี้คือว่าเราเป็นคนเดียว แต่มีดินสีประเภทที่อยู่ในเราแต่ละคนประเภทแรกคือเวมหนทางคือเป็นไปได้ที่เรามีจุดแข็งในชีวิตของเราบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถรับพระวชนะของพระเจ้าได้เพราะว่าเป็นจุดอาจจะเป็นจุดบอดก็ได้หรือจุดแข็งที่อยู่ในจิตใจของเรา ยกตัวอย่างสมมติว่าพระเจ้าอยากจะให้เรามีจ่ายกว้างพัฒนาความจ่ายกว้างของเราแล้วมีถ้อยคำของพระออกมาถึงเราว่าให้เราถวายรั์ทั้งหมดที่เรามีกับสถานีเลี้ยงแตกกัมฟ้าสมมติผมไม่ได้บอกว่าพระเจ้ากำลังจะอย่างนั้นกับคุณแต่สมมติคล้ายๆกับ หิงไม้ใช่ไหมที่ถวายหนึ่งเหรียญแต่เป็นทั้งหมดที่เขามีอยู่คำนั้นไม่ทานเข้าถึงหูของเราหรือเข้าถึงใจของเราเราก็กรองออกแล้วบอกว่าเป็นไปไม่ได้เราจะไม่มีพอกินเราจะเราเราไม่รับชยคำํำพี่น้องเป็นไปได้ที่มีหลายชยคํำที่พระเจ้า ต้องการจะวานในชีวิตของเราเพราะเห็นแก่การเติบโตอของเราไม่ใช่ว่าพระเจ้าต้องการอะไรแต่เพราะ,ราะองค์เห็นว่าเราต้องการการเติบโตรพระเจ้าจึงวานถ้อยคําที่มาถึงเราแต่หลายครั้งทีเดียวเรากรองออกโดยคิดว่าไม่เป็นไปไม่ได้ไม่ทางเข้าในใจก็ซาตานมาชิงเอาไปเสียอาจจะเป็นไม่ได้ว่าพระเจ้าอยากจะให้เราคืนดีกับคนหนึ่ง แต่เราเคยบอกว่าฉันจะไม่พูดกับคนนี้ตลอดชีวิตละ <c oughs> ฉันจะไม่ยุ่งกับเขาตลอดชีวิตลักษณะอย่างไรเราก็แข็งแล้วจึงชยคํำของพ่อไม่สามารถเข้าถึงใจของเราอาจจะระวังสามีกับภรรยาที่มีสิ่งที่ไม่สามารถตกลองได้แล้วไม่ยอมกันแล้วกลายเป็นนิสัยแล้วความคุ้นเคยแล้วที่จะเป็นอย่างนี้ชยคํำของพระเจ้า ต้องการที่จะเปลี่ยนพระเจ้าถ่ายจิตใจของเราในจุดที่แข็งอันที่สองประเภทที่สองที่อยากจะอยู่ในใจของเราคือพื้นเห็นพื้นเห็นสมัยก่อนที่เราอยู่แถวสุขสวัสดิ์เราก็มีบ้านเล็กๆแล้วก็มีสวนหน้าบ้านแล้วเราก็ปลูกต้นไม้ต้นไม้อยู่หน้าบ้านเป็นแถว เป็นเป็นต้นเริ่มต้นต้นเล็กๆแ,แต่เราก็รู้ว่าในแถวนั้นที่เป็นที่ดินมีจุดหนึ่งที่มีก้อนหินอยู่ใต้อ่าพื้นหินอ่าพื้นดินนั้นแต่วันเนื่องจะเหินนั้นค่อนข้างจะใหญ่เราก็เราไม่ได้เอาออกเราจึงปลูกต้นไม้เป็นแถวพอเติบต่อขึ้นเป็นสิ่งที่น่าสังเกตได้คือว่า แต่และต้นก็ต่อ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 แต,แต่เมื่อมาถึงจุดที่เป็นหินอยู่ข้างล่างอย,อ,ยอยู่ข้างล่างนั้นก็ไม่ค่อยจะต่อมันจะเตี้ยแล้วก็กลับมาสูงอีกต่อไปอเป็นบทเรียนที่ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นไปได้ที่บางครั้งในใจของเราเรามีจุดสะดุดมีจุดที่เป็นอาจจะเป็นเงื่อนไขที่เรามีในใจกับพระเจ้า บางสิ่งบางอย่างทำให้ถ้อยคำที่มาถึงเราอาจจะไม่เกิดผลคือในข้อความที่พระเยซูอธิบายที่บอกว่าเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการขมแห่งเพราะพระวชนะนั้นพวกเขาก็เลิกเสียทันทีจริงๆเราน่าจะได้วิ่งถึง100เมตรแต่เราก็หยุดแค่50เมตรเพราะว่า ความการขอมแข็งหรือความยากลำบากอาจจะเป็นไม่ได้พระเจ้าเคยให้คำสัญญาพ้องจะทำสิ่งหนึ่งและเราก็เชื่อในสิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อความยากลำบากเกิดขึ้นเราก็หยุดอธิษฐานหยุดเชื่อในสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้เชื่ออย่างต่อเนื่องมันจุดสะดุดจนกระทั่งช้อยคำนั้นไม่สำเร็จในเราไม่ทราบพี่น้องมีอะไรไหมที่พระเจ้าเคยสัญญาว่า แล้วท่านก็ชอใจเลิกเชื่อในสิ่งเหล่านั้นพี่น้องกลับมาหาพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้โยมจำนนพี่น้องได้ยินอะไรจะพระอ,องเชื่อวังใจหรือแลาอาจจะเป็นแบบหนามที่เป็นดินที่มีหนามพี่อิสุจัดว่าประเภทนี้เป็นความกังวลของโลกหรือความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ ความโลภในสิ่งต่างๆพี่น้องผมคิดว่าไม่ใช่โดยบางอื่นที่อาจารย์ถนนก็มากล่าวเรื่องความโลภด้วยก็พระเจ้าอาจจะต้องการจะพูดบางสิ่งบางอย่างกับเวาในเช้าวันนี้ซึ่งเรานี้เข้ามาและวัดพระวชนะจึงไม่เกิดผ่อนไม่นานมาแล้วก็มีการสำรวจในประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศหนึ่งที่มีคริสเตียนของท่านจะเยอะ แล้วเขาทำการสำรวจเนื่องจากส่วนมากคนที่ไปโบสถ์อายุระวาง2 0่สถึงสามสาปีแล้วเขาก็มาดูว่าหลังจาก20ปีคนส่วนมากในคริสตจักรมีอายุประมาณไหนแล้วเขาก็พบว่าหลังจาก20ปีคนส่วนมากในคริสตจักรก็ยังอายุระวัง่าถึง20-35ปี คนที่เกินนั้นค่อยๆมันหายไปคำถามคือว่าคนที่เคยอายุ20-35ปีหลังจาก20ปีน่าจะ40 50 60ละน่าจะยังอยู่แต่ไม่อยู่เป็นเพราะอะไรก็พระยิสูก็พูดถึงคือความกังวลของโลกความลุ่มหลองในทรัพย์สมบัติความโลภ คิดจริงเมื่อคิดถึง20-35ถึงปีก็คือ,คอ,คอสจักรเน็กซัสก็อยู่ในเกณฑนี้แล้วพี่น้องจะอยู่ที่ไหน20ปีข้างหน้าอยู่กับพระเจ้าไหมหรือจะหลงทางในความลุ่มหลองในสับสมบัติหรือความโลภหรือความกังวลพี่น้องแน่นอนว่าเมื่อท่านอายุมากขึ้นความกังวล หรือโอกาสที่เราจะกังวลก็จะมีมากขึ้นพร้อมผ่านประสบกันล้วถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะเป็นสาวกของพระเยซูในสิ่งเหล่านี้ในเรื่องงานของเราหรือเรื่องสับสมบัติของเราและตอนนี้พี่น้องม,มีโอกาสที่จะรักษาชีวิตแบบ simple life คือชีวิตที่เรียบง่าย อย่าทำให้ชีวิตของท่านยุ่งยุ่งในการลงทุนในการสิ่งที่จะต้องกังวลต่อต่อไปพี่น้องรักษาชีวิตแบบเรียบง่ายเพื่อท่านจะสามารถผ่านพ้อนอุปสรรคปัญหาต่อๆไปอย่าทำให้ตัวติดนีิสันมากตอนนี้มันจะเป็นความกังวลที่บังทีอดอไม่ได้ที่จะต้องกังวลเพิ่มเติมเพิ่มเพิ่มขึ้น รักษาชีวิตของท่านไว้ระ้ยิส้สุเตือนในสิ่งเหล่านี้จริงๆลำดับสมหรับชีวิตคริสเตียนของเราไม่ใช่ว่าเราก็อาอาพระคริสต์มาก่อนแล้วค่อยเอาคริสจากที่สองค่อยมาเอาครอบครัวที่สามค่อยมาเอางานที่สี่หรือว่าจะลำดับไม่เหมือนอาจจะลำดับพระคริสต์แล้วก็ ครอบครัวคร rumor, สิสตจักรงานหรือบางทีพรคเขตงานหรืออะไรพี่น้องเราไม่ต้องนับอย่างนั้นเราต้องนับยังไงต้องนับว่าเป็นพรคเขตภระเขตภรคเตภคเขตคือต้องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของครอบครัวต้องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของงานของเราต้องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรคือ การรับใช้ของทุกอย่างเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพะองเราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาการทดลองที่จะกังวลในแต่ละอยา่างถ้าเราเอาพระเยซูเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเราจะเป็นดินที่ดีได้ยังไงน,นี่สุดท้ายที่จะเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้างร้อยเท่าบ้างพระเยซูพูดว่า ดินที่ดีนั้นเป็นผู้ที่ได้ยินพระวจนะนั้นและรับไหวคือสิ่งแรกเราต้องได้ยินช้อยคำของพระเจ้าที่จะมาถึงเราพี่น้องเราได้ยินอะไรมากมายทุกวันเรามีเสียงจากคนนี้จากคนนั้นแต่พี่น้องเราได้ยินอะไรจากพระเจ้าไหมพี่น้องได้รับพลายจากพระองค์ เราจะได้ยินพะอองค์ยังไงที่จริงเราสามารถพูดมากมายในเรื่องเราจะได้ยินพระสวยเสียงของพระเจ้ายังไงแต่สิ่งเดียวที่อยากจะพูดในเช้าวันนี้คือว่าเราต้องเงียบพอต้องนิ่งพอจึงจะได้ยินพรอองค์เมื่อนเอลียาเสียงของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในพายุหรือในสิ่งที่ตื่นแต้นหรืออะไรแต่เมื่อเงียบเสียงเงียบเสียงเบาๆบาง ครั้งชีวิตของเราวุ่นวายจนกระทั่งเราไม่สามารถได้ยินพระอ,องค์และเราสูญเสียศิลปะแห่งการภาวนาในพระวจนะของพระเจ้าหรือในภาวนาว่าพระอ,องค์กำลังตรัสอะไรกับเราคือเราต้องเรียนรู้ที่จะฟังเสียงพระอ,องค์อะไรเป็นสิ่งล่าสุดที่ท่านได้ยินจากพระอ,องค์ ที่สามารถเป็นอาหารไฟวิญญาณที่ทําให้ท่านเติบโตมนุษย์จะตามองชีวิตโดยอาหารอย่างเดียวก็หาไม่ได้แต่โดยทุกๆุกช่ยคําที่มาจากพอเรารับไว้ไหมเมื่อรับไว้เราก็เมื่อได้ยินแล้วเราต้องรับไว้จุดประสงค์ของคำอุปมาของพระเิซูตรงนี้คือว่าไม่ใช่ทุกๆช่วยคำที่เราได้ยินเรารับไว้บางทีเราไม่ได้รับแต่เราต้องรับไวว อาจจะเปรียบเสมือนขอโทษเปรียบเสมือนผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เขาต้องรับไหวก้าเดือนจึงคลอดมาใช้เวลาเราได้ยินพระวจนะของพระเจ้ารับไว้เหมือนมารีที่รับสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจเขาภาวนาในสิ่งเหล่านี้ในใจจนกระทั่งมีความเข้าใจเรารับสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับวราและ รับไว้เลี้ยงไว้เชื่อสิ่งเหล่านั้นไว้จนกระทั่งเกิดผ่อนในคํมอุรปมาเดียวกันที่ปากฏในมทธิวมาธิวใช้คำว่าได้ยินเพราะวจนนะนั้นและเข้าใจที่ริงพอมชอบคำว่าเข้าใจในภาษาไทายดีกว่าภาษาอังกฤษ understand ไม่ค่อยจะนึกภาพแต่ในภาษาไทายเราสามารถนึกภาพเข้าเข้าในใจใช่ไหมมันมันมันเป็นสิ่งที่เข้าอยู่ใน ใจของเราซึ่งก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่เราสามารถรับพระวชนะและเข้าอยู่ในใจจริงๆพระคัมภีร์หลายข้อก็พูดถึงการตรึกตรองในพระวชนะการไข้ควรในพระวชนะบังทีทั้งกลางวันและกลางคืนเราคุณจะตรายตรองตรึกตรองภาวนา ในพระวจนะของพระเจ้าสมัยก่อนทุกเดือนผมก็จะเดินทางไปอีสานเพื่อจะทำการอบิรม์คนในริสจกักรผู้นำในคริสจกักรแล้วเวลรราไปอีสานผมจะชอบที่จะดูควายเวมทุ่งนาควายชอบทำอะไรเวมทุ่งนานอนอยู่ในโคลน เมื่ออยู่ในโคโลนนั้นควายทำอะไรไม่ทำอะไรนอนอยู่แช่ตัวไว้ในโคโลนพี่น้องนั่นเป็นภาพที่เราจะต้องรับพระวชนะของพระเจ้าช้อยคำของพอง่อเรานิ่งพอที่จะแช่ตัวไว้เหมือนควายในโคโลนพี่น้องต้องเหมือนอะไรพี่น้องต้องเหมือนอะไร พอ <laughs> มาไ,ได้พูด <laughs> คุณพูดแน่ <laughs> หรือเหมือนปลูกกล้วยไม้ในกาบมะพร้าวจริงๆถ้าเอาชานมาใส่ในกาบมะพร้าวพื่อจะปลูกกล้วยไม้ถ้าเอากล้วยไม้ทันทีมันจะตายเราต้องรอดน้ำแล้วไม่ใช่รดน้ำแล้วก็แช่ไว้แค่หนึ่งวัน มันกล้วยไมย้มันจะยังตายเราต้องแช่ไว้กี่วันประมาณอย่างน้อยในอาทิตย์แช่ไว้กาบก็สายกล้วยไมย้แลกล้วยไม้มันจะติดแล้วก็จะเติบต่อขึ้นนี่แหละเป็นภาพที่เราจะรับพระวจนะของพระเจ้าและเกิดผลในเราชา a ์ l ส s เปอร์เจนเขาบอกว่าผมต้องการแชร่ตัวในแค่ห้าอกข้อดีกว่าล้างมือในหลายลายบท ก็เรียนรู้อ่านพักคัมพ,พีแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าต้องการจะพูดใช้เวลาใช้เวลาหรือเราสูญเสียศิลปะในการภาวนาภาวนะของพระเจ้าบางทีเรายุ่งมากในกิจกรรมเรายุ่งมากในการรับใช้เราเน้นการรับใช้ามากจนกระทั่งเราสูญเสียสิ่งที่ให้อาหารไฟวิญญาณของเราที่จะเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้างร้อยเท่าบ้างพี่น้องให้เรารับภะวนะ ของพระเจ้าให้ประวัติฐานด้วยกันสาธุการพระผิดาขอพระคุณพ่อองค์ในชาววันนี้สมักคำอุปมาที่สามารถเป็นจริงในชีวิตของเราขอให้มาเป็นดินที่ดีทั้งนั้นขอพระอ,องค์ทรง่ายสิ่งที่เป็นจุดแข็งในจิตใ,ใจของเราให้่าเป็นคนที่ยอมจำนนกับพระอ,องค์ว่าพระวชนะของพระอ,องค์เกิดผรสามสิบชาวบางหกสิบชาวบังร้อยชาวบาง,าบางด้วยความอดทน ในพระนามพีิสักเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้า ท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าวอวยพรครับ